สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่องเรื่องของเอ็นนะครับค่อนข้างอันตรายอยู่กันพอดีผมขับรถมาแล้วก็มากับน้องไม้นะครับแล้วเจอพระธุดงค์ประมาณ7รูปนะใช่ๆ7-8 องค์เลยนะครับเขาเดินอยู่แบบถือกฎถืออะไรแบบนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะทำบุญดีไหมจะใส่บาตรดีไหมเราก็เลยจอดรถแล้วก็ค่อยๆถอยหลังไปเนี่ยตามกล้องนี้นะครับแต่ว่าพระอยู่นู้นเห็นไหมไกลๆเลยนู้นอยู่ตรงนู้นนะครับเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปใส่บาตรสักหน่อยอย่างน้อยเราไม่มีอะไรมาใส่เราก็เอาสตางค์ใส่ได้อะไรเงี้ยจะได้บุญเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะทำมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยถอยหลังเนี่ย อยู่ดิ หูยังไกลอยู่เลยว่ะไม้ไกลเราคงต้องเดินไปอ่ะดูว่าอ่ะไม้ต้องถือกล้องก่อนหนูถือไว้คุยไปก็ได้ลูกหนูอยากคุยอะไรหนูก็คุยไปลูกค่อนข้างไกลแต่ว่าโอเคเดี๋ยวลองดูทางซ้ายห่างไหมลูกห่างครับห่างซ้ายห่างใช่ป่ะห่างครับแล้วเราก็จะลงไปหาเดินไหมเดินเลยไหมล่ะไกลอยู่นะเราไปแค่นี้น่าจะตายอยู่น่าจะปลอดภัยหลวงพ่อใกล้จะมาแล้วก็น่าจะพอดีเดี๋ยวพี่ดูตังค์ดิมีตังค์มาแต่วันนี้มีตังค์มาพอดีเลยคนรวยอะธรรมดาน้องๆ นี่พกตังค์เป็นปึกเห็นไหมรางวัลหลายวันแล้วสมมา1 2 3 4 5 6 7 8น่าจะประมาณ9 10 10 องค์เอาไป1,000แล้วกันนะนี่ก็เป็นเงินที่คนดูให้รางวัลมานั่นแหละเราก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดี๋ยวมาดูกันเอาบุญมาฝากทุกคนนะครับถ้าใครดูคลิปนี้ก็กดพิมพ์คำว่าสาธุหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้เราหรือว่าสาธุในใจก็ได้นะครับผมจอดรถไกลมากแล้วก็ถอยหลังมาแล้วก็จะไปหาหลวงพ่อเพื่อจะใส่บาตรไปเราไปดูกันนู่นเลยหนูพ่อหลายองค์อยู่เดี๋ยวเรารอก่อนรอลุงเอาไว้พื้นน้ำเลยพ่อให้พรด้วยนะ